อร่อยแซ่บจี๊ดเลยนะครับหอมมากเลยคุณผู้ชมปลาร้านี่หอมมากในร้านนี้ยอมรับร้านนี้ก็โดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีปิ้งกับทอดเลือกได้เลยนะครับร้านนี้นะครับโอ้น่ารับประทานครับคุณผู้ชมชิ้นต้มยำนะครับไม่แพงนะครับ5บาทเองนะร้านนี้อันนี้คือน้ำยาอะไรครับน้ำยาขาไก่ค่ะนี่น้ำยาขาไก่นะครับนี่คุณผู้ชมน้ำยากะทิปลาต้มเค็มนะฮะอันนี้ขายไงครับตั้งแต่60ถึง150ค่ะอ๋อมี3ราคาโอ้อันนี้มีไข่ด้วยนะร้านนี้แมลงทอดนะยำทุกอย่าง25บาทครับผมโอ้โหสุดยอดครับร้านนี้ขายถูกมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคลองถมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเดินชมอาหารนะครับตลาดที่นี่นี่คลองถมนี่วันเสาร์นะครับเป็นตลาดใหญ่นะฮะของกินเยอะมากแล้วก็ของมือสองของอะไรนะครับแต่วันนี้จะพามาดูอาหารนะครับไม่ได้พามาดูของมือสองนะครับเป็นคลองถมนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในตลาดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกหอนาฬิกานะครับของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นของผมนะครับพวกของใช้ของกินอาหารอะไรกันน้อยนะครับตลาดของผมที่นี่นะครับเขาจะจัดเป็นวงกลมนะฮะให้คนที่มาเดินนะครับเดินเป็นวงกลมนะครับเหมือนจะบังคับเดินนะฮะบังคับเดินเลยนะฮะโซนนี้โซนด้านหน้านะครับที่จอดรถอยู่ทางด้านหลังนะครับจอดรถได้เยอะมากเลยครับโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวนะฮะคนเสาคนเยอะครับแล้วก็พื้นที่ของตลาดก็จะเป็นหลังคาหมดเลยนะครับโซนของกินนะครับแต่โซนด้านนอกของมือสองนี้ไม่มีหลังคานะครับเป็นร้านของพวกพ่อค้าแม่ค้านะที่มาขายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับนี่เยี่ยมมาด้านนี้เป็นของกินแล้วนะครับโดนัท10บาทนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหลายอย่างเลยนะครับขนมเปี๊ยะนะครับฟุดดิ้งครับผมฟุดดิ้งเกาหลี25บาทนะครับอยู่นี่มาขายกี่วันนะครับที่นี่มาขายแค่วันเดียววันเดียวเองวันเสาร์คือวันใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยปกติที่นี่มีกี่วันครับก็จะมีวันพุธวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์อ๋อครับผมมาวันเสาร์นะฮะของเยอะนะครับร้านนี้ครับชื่อร้านอะไรนะฮะร้านเยลโล่มูนเค้กค่ะเยลโล่มูนเค้กนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับอันนี้เป็นส้มตำนะฮะร้านส้มตำพี่นิด101นะครับ101นะฮะร้านนี้มีคนแนะนำมานะครับบอกว่าแซ่บอีหลีครับหนึ่งเดียวในตลาดคลองถมเลยครับร้านนี้นะครับสุดยอดสุดยอดแซ่บอีหลีครับผมอะไรนะอะไรนะคุณเนี่ย YouTube YouTube ครับดูทูปมาทีเราก็ตื่นเต้นเห็นแต่ของเขาแล้วเห็นของเราแล้วตื่นเต้นสั่นช่องดูทูปมาเราตื่นเต้นหอมมากเลยคุณผู้ชมปลาร้านี่หอมมากเลยร้านนี้ยอมรับนี่เนอะปลาร้าปลาร้าสูตรทำเองเผ็ดน้อยเมนูท่อนตำนี่ครบเท่าไหร่ครับครบแล้วเริ่มต้นที่35ครับ35บาทครับผมโอ้ที่ถืออยู่ในมือนี่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ในมือ40บาทจ้ะ40บาทตำปลาตำปลา40นะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับร้านนี้ขาหมูนะครับเป็ดพะโล้นะฮะน่ารับประทานมากคอเป็ด35นะครับ3คอ100แล้วก็
ขาหมูพะโล50บาทนะครับร้านนี้อืมต้มโค้งปลาย่างนะครับร้านนี้อร่อยแซ่บจี๊ดเลยนะครับเขาขายหม้อละ60บาทนะครับร้านนี้นะครับอันนี้ปลาโอนะครับปลาโอมี2ราคานะ25 20โอ้ขายดีจริงๆครับปลาโอร้านนี้ครับเดินผ่านมาเมื่อกี้ยังกองเต็มหมดเลยพอมาอีกทียังหมดแล้วนะครับโอ้โหขายดีจริงๆครับผมปลาทอดครับผมตัวละ40บาทนะครับจานละ30บาทก็มี2จาน50นะครับปลาอะไรอย่างอันนี้เป็นร้านเมี่ยงคำนะครับเมี่ยงคำเห็นเลยเปรี้ยวปากเลยครับเมี่ยงคำนะครับคุณเชียงนะครับหัวหมูนะครับร้านนี้คุณเชียงโลละ260บาทเป็นคุณเชียงหมูเลยครับปลา200ปลา200นะฮะมี2อย่างนะฮะมีหมูสดด้วยนะครับร้านนี้นะฮะครับร้านนี้ก็โดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่วันนี้ขายชิ้นเท่าไหร่นะครับสามชิ้น45บาทได้แล้วค่ะดิฟอนฮอกไกโดกับโคเรียค่ะให้ค้าเลือกได้เหมือนกับเดี๋ยวกล่องจะเปิดไปเลยนะครับสามารถเลือกได้เลยสามชิ้น45บาทนะครับร้านนี้น่าสนใจครับไม่เคยเห็นนะครับร้านนี้ถือว่าแปลกครับแปลกสำหรับผมนะครับอาจจะไม่แปลกสำหรับคุณผู้ชมนะฮะไฟนี่แบบว่าอ่อนมากเลยนะฮะไฟแรงไม่ได้เนาะแบบนี้ก็โรยน้ำตาลแล้วครับแบบละเอียดน้ำตาลครับอันนี้คือทำมาจากบ้านแล้วก็เราก็มาทอดที่นี่นะฮะโอ้ครับผมโอ้หอมครับหอมมากไม่รู้เขาใส่อะไรนะฮะหอมจริงสถานะเนี่ยครับเบอร์น้ำตาลเลยหรอครับนี่ครับแล้วก็เป็นดิฟนมครับไม่รู้นะครับพอมี2อย่างนะฮะเลือกได้เลือกได้ครับครับร้านนี้ซูชินะฮะซูชินะครับนี่เขาก็จะทำสดๆใหม่เลยนะครับโอ้โหอันนี้ขายแค่5บาทเองเหรอครับเอาไอ้กำไรมาจากไหนครับขาย5บาทนะครับโอ้ครับ10บาทขายไม่ได้นะฮะต้องขาย5บาทนะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยฮะขายแค่5บาทเองร้านนี้ชิ้นจ้ำเยานะครับไม่แพงนะครับ5บาทเองนะร้านนี้โจ๊กหมูนะครับร้านนี้ขายยังไงครับโจ๊กหมูนะครับใส่ไข่30ไม่ใส่25ค่ะใส่ไข่30ของเด็ก20บาทเองโอ้ขายถูกครับร้านนี้ครับนี่นะครับเตรียมไปรอลูกค้าแล้วมีข้าวสวยด้วยนะฮะกี่บาทครับข้าวสวยครับ10บาทข้าวสวย10บาทอันนี้ลูกชิ้นนะครับไม้ละ10บาทนะครับร้านนี้มีหลายอย่างมากเลยนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมมีปิ้งกับทอดเลือกได้เลยนะครับร้านนี้นะครับโหน่ารับประทานครับคุณผู้ชมไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับร้านนี้25บาทนะใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับผมโอ้โหขายดีครับร้านนี้น้ำก็มีนะครับน้ำมีสับปะรดนะครับพูแลนะฮะ20 60 40 50ร้านผลไม้นะครับร้านนี้นะครับอ
ขนมจีนน้ำยานะครับร้านนี้นะคะอร่อยนะคะนี่ครับอันนี้ขายไงนะครับขายไง60บาทครับมีขนมจีนขายด้วยนะครับ30 40 50 60หมอเป็นชุดนะครับเป็นชุดมีน้ำยากะทิน้ำยาป่านะครับร้านนี้ครับผมนี่เดี๋ยวมาดูในหม้อนี่อันนี้คือน้ำยาอะไรครับน้ำยาขาไก่ค่ะนี่น้ำยาขาไก่นะครับอันนี้ล่ะครับนี่คุณผู้ชมน้ำยากะทิเดินดูบรรยากาศนะครับมาล่านะครับร้านนี้ร้านนี้ยาวมากครับลิ้นจี่สนมยิ้มนะครับหวานเจี๊ยบเป็นเล็กเยอะๆนะครับอันนี้เป็นลิ้นจี่จีนนะฮะมาจากจีนเลยนะครับองุ่นก็มีครับร้านนี้หมึกย่าง10บาทนะครับร้านนี้ย่างหลังร้านนะครับร้านนี้นะครับนี่ให้ดูน้ำจิ้มนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับป๋าบอกนะครับเนี่ยขวัญเลียมปลาหมึกย่างขวัญเลียมปลาหมึกย่างครับร้านนี้เนาะขวัญเลียมปลาหมึกย่างอันนี้เป็นวัฟเฟิลนะครับวัฟเฟิลไส้แน่นไส้ทะลักเลยครับร้านนี้อันนี้ขายไงนะครับชิ้นเท่าไหร่ไส้กรอกไม้10บาท10บาทอันนี้ล่ะครับ2ไม้3ไม้เดียว30บาทอ่า30 35นะนี่นะครับเอาหนูก็ได้นะครับบัวลอยเต้าถึงลอนตาลนะครับร้านนี้นี่น่าจะเป็นเต้าถึงนะฮะนี่เป็นลอนตาลบัวลอยนะครับโรตีกรอบ50บาทนะฮะมาแล้วจ้าร้านนี้น่ากินมากครับเป็นเบคอนนะผัดพริกเป็นร้านสปาเกตตี้นะฮะส่วนมากนะครับมีอยู่กี่เมนูนะฮะ3 4เมนูเหรอครับพี่ร้านมีเยอะครับพี่มีเยอะ8ค่ะ7 8เมนูเหรอฮะแต่ว่าหมดไปแล้วใช่เรามาช้านะครับทุกเมนู50บาทใช่ๆนะครับโอ้นี่ร้านชื่อร้านอะไรนะฮะลองดูพาสต้าค่ะลองดูพาสต้านะฮะมากันได้นะครับมาดูก็ได้นะครับทุกเมนูมาทำที่ร้านหมดเลยนะฮะเพราะว่าเดินผ่านมาเห็นทำอยู่นะครับอะไรดีคะเลือกก่อนจ้าร้านนี้ลูกค้ารุมเลยครับเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับเอาไม่ทันเอาไม่ทันลูกค้าเยอะวันเสาร์ลูกค้าเยอะครับแม่ค้าบอกวันเสาร์ลูกค้าเยอะนะครับเอาไม่ทันเลยขายคนเดียวด้วยนะครับมี2ร้านค่ะอ๋อมี2ร้านมีไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดนะครับอันนี้มาละ20บาทนะฮะมา20 5แถม1ค่ะ5แถม1นะฮะก็มาดูก็ได้นะครับไข่หมึกให้ดูน้ำจิ้มนะครับรับประทานนู่นเขาทำด้านนู้นนะครับใหม่ๆผัดใหม่ๆเลยนะฮะหอมเลยครับร้านค่ะร้านนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะโอ้โหกลับมาทิ้งเกือบหมดแล้วครับขายดีมากครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับที่นี่นะครับมาประมาณนะครับบ่าย3โมงนะครับร้านนี้เจออนคอหมูย่างนะฮะไก่ย่างนะครับร้านนี้ที่กับแม่พ่ออันนี้เป็นกุยช่ายนะฮะกุยช่ายทอดนะครับ
กล่องละ25บาทนะครับร้านนี้กล่องเดียวนะคะนี่ร้านคุณป้านะครับยังไม่หมดนะครับยังอยู่นะฮะยังอยู่เหลือแค่นี้แล้วใช่ไหมฮะอ๋อครับผมอร่อยมากครับชิมแล้วครับร้านนี้ทั้งน้ำจิ้มทั้งลูกชิ้นเลยอร่อยมากนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับร้านนี้ต้มเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อทอด20บาทเนื้อทอดนะครับเนื้อเปื่อย40บาทนี่ครับร้านนี้หางหมูอบโอ่งจักรพรรดินะครับเป็นไงลูกขึ้นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมใกล้หมดแล้วครับพี่ใกล้หมดแล้วเหรอฮะยอดน้ำจิ้มเหลือนิดเดียวแล้วอบจ้าอบไม่ทันแล้วครับตอนนี้ไม่ทันเลยใกล้หมดแล้วครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับหลังมาใหม่นะพี่นะลูกค้าเยอะมากครับแย่งกันซื้อเลยครับลูกค้าหมอนทองนะครับร้านนี้หมอนทองเกรด A เลยนะครับโอ้มีหลายราคาเลยครับโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะฮะทุเรียนของชอบผมเลยครับอันนี้คือเราคัดมาแล้วใช่ไหมฮะคัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเกรด A เลยนะครับอันนี้250นะฮะช่วงนี้ปลายฤดูกาลแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะฮะทุเรียนตัวนี้เนาะมันจะหมดแล้วนะฮะครับอันนี้เป็นใต้ของใต้หรือของอะไรครับระยองจากระยองครับทุเรียนระยองโอ้ทุเรียนระยองเลยนะฮะนี่ฮะมาดูก็ได้ใต้สิ้นเดือนครับอ๋อของใต้สิ้นเดือนนี้เป็นของอะไรชุมพรของอะไรเงี้ยนะฮะก็ทางโซนภาคใต้เลยอ๋อโซนภาคใต้เลยแต่ไม่รู้จังหวัดไหนบ้างนะฮะครับผมอันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับนิ่มๆครับนิ่มๆ นะครับร้านนิ่มๆหมอนทองเกรด A นะครับมาหนูไม่ได้นะครับนี่เขามีกะทิด้วยกะทิทุเรียน35บาทนะครับใส่เนื้อแบบจุกๆใส่เนื้อแบบจุกๆเลยเหรอครับหอมเลยครับหอมเลยวันนี้เป็นปลานะนะปลาต้มหวานหรือปลาต้มเค็มนะอันนี้ปลาต้มเค็มนะฮะอันนี้ขายไงครับขายเป็นตัวครับพี่ตัวละตั้งแต่60-150อ๋อมี3ราคาโอ้อันนี้มีไข่ด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ให้ดูใกล้ๆมีไข่ด้วยนะฮะร้านนี้แมลงทอดนะร้านใหญ่ร้านยาวมากเลยครับร้านนี้โอ้โหอันนี้ขายแค่20บาทเองนะครับร้านเนี้ยทอดเยอะมากครับแต่ใกล้หมดแล้วนะขายดีมากครับผมร้านนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับเจรัตยำแซ่บนะครับทุกอย่าง25บาทนะครับโอ้โหร้านนี้ขายถูกมากยำทุกอย่าง25บาทครับผมโอ้โหสุดยอดครับร้านนี้ขายถูกมากครับครับเสียดายนะฮะจะหมดแล้วนะครับครับมาไม่เห็นหน้าตาของยำทางร้านเต็มๆเลยนะหมดแล้วหมดเลยจากหมดแล้วหมดเลยร้านนี้มาขายวันไหนบ้างครับที่นี่วันเสาร์วันพุธวันศุกร์3วันนะครับ3วันครับครับผมเอาอะไรดีครับพี่5บาททุกอย่างเลยลูกค้ารุมตลอดครับร้านนี้มีกี่เมนูครับทั้งหมดครับ10เมนูเสร็จเมนูทุกอย่าง25บาททุกอย่าง25บาทครับครับก็มาเดินเที่ยวเดินหาของกินกันได้นะครับตลาดคลองถมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ